ลองปีนเล่นนะครับนี่ครับหมายข้างทางครับเป็นทางผ่านของนักปลาทุกคนลองเข้าไปมันจะตัวไหมเลยกัดตอนต้องกัดแต่ผมไม่เห็นกัดไม่สะเทือนเลยโอ้มันจะโหดไปไหนครับกัด2ทีนะครับรอบแรกกัดไม่สะเทือนเลยกัดไม่แตกก็เป็นอีกเทคนิคนึงครับคือถ้ารู้ว่าปลาตัวมันเล็กอะเลื่อนกัดถอยหลังไปหน่อยนึงให้มันบิดครับเวลาปลากัดมันจะแตกนี่ครับใส่แว่นมากก็ไม่ปล่อยครับเข้าเบ้าตาเข้าขอบเบ้าตาโอเคเป็นออดจ้ำนะครับปล่อยไปมันก็บดมันก็อาจจะมีเลือดออกมากขอไม่ปล่อยแล้วตอนนี้หมายข้างทางครับเป็นหมายทางผ่านของแต่ละคนเลยเนี่ยใครมาก็จะมีแบบว่าหมายเละแต่ก็ยังกัดนะครับวัดจ้ำเจ้าผม